บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับสำหรับการรีวิวของผมเนี่ยเป็นการรีวิวในการใช้งานจริงนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำนะครับดังนั้นในการรีวิวของผมจะพูดเฉพาะในแง่มุมที่ผมใช้เท่านั้นสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและตอนนี้ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับกล้องแอคชั่นแคมรารุ่นใหม่ล่าสุดจาก Nanotech และตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ housing แล้วสามารถกันน้ำได้ในตัวกับตัวนี้เลย Nanotech T6 Plus ไปแกะกล่องกันดูครับและตัวนี้นะครับก็คือกล้องรุ่นใหม่จาก Nanotech นะครับซึ่งชื่อว่ารุ่น T6 Plus นะครับมีจอหน้าจอหลังแล้วก็สามารถกันน้ำได้ในตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเนี่ยผมต้องขอพูดอะไรนิดนึงก่อนครับคือผมอยากจะบอกว่ากล้องแอคชั่นคาเมร่าเนี่ยมันมีคนขายเยอะมากๆนะครับมีทั้งคนขายในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วทำไมจะต้องเลือก T6 Plus ทำไมจะต้องเลือกแบรนด์ Nanotech ผมมาซื้อของทั้งผู้ขายในประเทศและผู้ขายต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมจะต้องเลือกนะสำหรับการซื้อของกับผู้ขายต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่ใช่ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้ทั่วไปเนี่ยผมซื้อต่างประเทศเลยนะเพราะว่าราคามันถูกกว่าเยอะมากนะครับแต่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะผมเน้นเลยนะครับว่าแนะนำว่าให้ซื้อกับร้านในประเทศไทยครับแต่ร้านในประเทศเนี่ยราคามักจะสูงกว่าครับซึ่งแลกมาด้วยความสบายใจในการบริการนั่นเองครับอย่างของแบรนด์ Nanotech ที่ผมเลือกซื้อนะครับเพราะว่าเขามีบริการตอบคำถามหลังการขายนะครับสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันและมีรับประกัน1ปีครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้และมั่นใจว่าเป็น Nanotech ของแท้นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดจากลิงก์ไปของแท้แน่นอนมีทั้ง Lazada และก็ Shopee เลยครับแกะกล่องออกมานะครับนี่คือกล้อง Action Camera รุ่น T6 Plus ของ Nanotech นะครับตัวนี้เป็น 4K 60 frame rate นะครับมี2จอและก็สามารถกันน้ำได้ในตัวครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวรายละเอียดของตัวกล้องนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้เคสแบบนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เคสกันน้ำครับเป็นเคสกันกระแทกนะครับเพื่อสำหรับติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับในลักษณะของแอคชั่นแคมแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับข้อต่อสำหรับยึดนะครับต่างๆก็แถมมาให้นะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับซึ่งตัวนี้เป็น USB ธรรมดานะแล้วก็พวกสายรัดข้อมือเทป 3M นะครับอันนี้ทั่วไปนะแล้วก็มีรีโมทมาให้ครับคือชุดอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้หวือหวามากมายนะครับเป็นชุดอุปกรณ์ธรรมดาของกล้อง Action Camera ทั่วไปครับเรามาดูที่ตัวกล้องกันก่อนนะครับกล้องตัวนี้นะครับบอดี้นะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็ที่มันกันน้ำได้นะครับผมอยากจะเปิดให้เพื่อนๆดูครับเนี่ยครับเพราะว่าจุดปิดต่างๆนะครับเขาซีนยางนะครับที่ใช้คล้ายลักษณะยางโอลิงมานะครับเหมือนกับกล้องที่เราใช้ดำน้ำนะฮะนี่ครับอ่ะเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับเขาก็จะมีตัวยางปิดมาซึ่งจากที่ผมเปิดปิดดูนะครับก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะไอเรื่องแบบว่ายน้ำในสระนะครับหรือเล่นทะเลน้ำตื้นๆไม่มีปัญหาครับส่วนสเปคการดำน้ำลึกเนี่ยได้40เมตรครับผมเอาไปทดลองในสระเนี่ยดำน้ำดูที่ความลึก4เมตรนะครับซึ่งการปรับไว้บาลานซ์เนี่ยทำได้ดีมากครับเป็นการปรับไว้บาลานซ์อัตโนมัติเลยครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับขนาด 1,050 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับถ้าเราชาร์จเต็มนะครับถ่าย Full HD 60 เฟรมเรทนะครับจะสามารถถ่ายต่อเนื่องได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับทำไมจะต้องไปสเปคนะครับว่าถ่ายแบบไหนกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าการถ่ายแต่ละแบบเนี่ยมันใช้พลังงานของกล้องที่แตกต่างกันครับผมแนะนำไปหลายคนละเวลาที่เราซื้อกล้องแอคชั่นคาเมร่ามาครับบางคนอู้อยากจะถ่าย 4K อยากจะถ่ายแบบ120เฟรมเรทสโลโมชั่นนะแต่ไปซื้อการ์ดแบบการ์ดถูกๆมาใช้นะมันใช้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นแบบคลาสสิบ U1 นี่คือขั้นต่ำสุดที่เราจะใช้นะครับปัจจุบันนี้โอ้โหไปไกลนะครับถึงแบบ U3 U4 กันไปแล้วนะครับก็ลองไปหาเลือกใช้กันดูนะครับต่อมาคือเรื่องเลนนะครับตัวนี้เป็นเลนแบบซูเปอร์ไวด์นะครับประมาณ170องศานะซึ่งหลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วเลนแบบนี้โฟกัสยังไงนะครับคือจะบอกว่าเลนลักษณะนี้มันโฟกัสไม่ได้ครับเลนแอคชั่นแคมเมร่าเนี่ยเป็นเลนฟิกนะครับเราไม่สามารถโฟกัสได้นะเขาจะมีระยะถ่ายที่เหมาะสมเท่านั้นและกล้องตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับสำหรับต่อไมค์มานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันนะว่าไมค์หัวกล้องเนี่ยทำงานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจากที่อ่านสเปคมาเขาบอกว่ากันสั่นดีมากนะครับภาพที่ถ่ายออกมาใสมากซึ่งจากที่ผมเห็นนะครับหลังจอแบบนี้นะครับก็ถือว่าภาพใสมากนะแต่ว่าเราต้องไปวัดผลจากการที่คอนเวิร์ตไฟล์ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมองไปภาพใสสวยเลยนะแต่ว่าคอนเวิร์ตไฟล์ออกมาแล้วก็แหมอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับฟังก์ชันในการใช้งานกล้องนะครับข้างบนเนี่ยมีปุ่มกด2ปุ่มนะครับข้างล่างข้างๆมีปุ่มกด2ปุ่มนะกรณีที่เราไม่เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับใช้งานแบบแมนนวลนะ
เวลาเรากดปุ่มเมนูเนี่ยครับจะทำงานก็คือกด1ครั้งตอนนี้นะครับจะเป็นโหมดของการถ่ายวิดีโอเนาะกดอีก1ครั้งนะครับเป็นโหมดของการถ่ายรูปนะครับกดอีก1ครั้งนะครับเข้าสู่ปุ่มเมนูหลักครับซึ่งแนะนำนะครับทุกครั้งที่เราใช้กล้อง Action Camera เนี่ยให้เราทำการฟอร์แมตก่อนนะครับเข้ามานะครับก็หาฟอร์แมตครับหานี้นะครับฟอร์แมตนะครับแล้วเราก็กดปุ่มยืนยันข้างบนตรงนี้นะครับเป็นการยืนยันการฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับตอนนี้การ์ดของเราก็พร้อมใช้แล้วนะครับมาดูนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่บอกโอ้ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจภาษาไทยมีไหมนะครับก็มาดูในโหมดตั้งค่าภาษานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเวอร์ชันนี้มีภาษาไทยมาให้แล้วนะครับในโหมดการตั้งค่านะครับมีการตั้งค่าโหมดขับขี่โหมด Wi-Fi นะครับตั้งดับไฟหน้าจอนะครับตั้งค่าเสียงตั้งค่าแสงตั้งค่าสมดุลขาวนะครับแล้วก็เขามีบอกเลยนะว่าตัวกล้องเนี่ยเหมาะกับไมโคร SD รุ่นไหนนะครับก็แนะนำเป็นรุ่นตามนี้นะครับก็เป็นแบรนด์เนมนะพวก SanDisk นะครับพวก Samsung นะครับใช้ได้นะก็ดูสเปคตามนี้แล้วกันเนาะซึ่งสามารถใส่ไมโคร SD ได้128 กิกครับแล้วเขาแนะนำเป็นที่ U3 นะครับต่อมากลับมาที่หน้าจอหลักนะครับในโหมดของการตั้งค่ากล้องวิดีโอเนาะซึ่งปกติเนี่ยผมซื้อกล้องแบบนี้ผมมักจะใช้กับงานวิดีโอเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างแรกคือความละเอียดนะครับคือหลายคนก็บอกว่าก็ซื้อกล้องมาดีๆแล้วถ่ายละเอียดสูงสุดไปเลยตัวนี้ถ่ายได้ 4K 60 เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าสูงมากนะคุณภาพดีมากๆเลยนะครับแต่นะครับในการใช้งานในการตัดต่อในการเรนเดอร์เนี่ยสำหรับผมนะมันทำงานลำบากแล้วหลายคนก็เอา 4K เอา60 เฟรมเรทไปนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ตัวเองเป็นโน้ตบุ๊ครุ่นที่ไม่ค่อยใหม่มากอ่ะแล้วปรากฏว่าเอาลงเครื่องแล้วมันกระตุกมันตัดไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมักจะถ่ายงานนะครับเป็นFull HD นะครับจริงๆแล้วผมถ่ายแค่แบบ30เฟรมเรทเองอะนะ Full HD 30เฟรมเรทเองแต่ตัวนี้เขาไม่มีให้เลือกครับเขาให้เลือกเป็น Full HD 60เฟรมเรทมันขั้นต่ำสุดนะแล้วก็มี120เฟรมเรทนะครับซึ่งเหมาะมากๆกับการดึงสโลโมชั่นนะครับก็เอายังไงดี อะนะครับไหนๆเขาให้มานะครับก็เดี๋ยวถ่ายไปเลยนะ120เฟรมเรทแล้วกันแต่ขอเป็น Full HD พอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบเรนเดอร์ไม่ไหวนะครับไฟล์มันจะหนักเกินนะครับเวลาเอาไปตัดต่อให้ทุกคนให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมตั้งในโหมด Full HD 120เฟรมเรทครับทำให้ไม่สามารถเปิดของตัวกันสั่นได้นะเพราะนี้ผมก็จะลดลงมานะครับเหลือ Full HD 60เฟรมเรทนะครับมาดูกันครับก็ตัวนี้นะครับตัวกันสั่นนะครับเขย่าคือกันสั่นนะครับตัวกันสั่นนะครับก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ครับสำหรับคนที่บอกว่าโอ้ภาพมันสว่างไปมืดไปนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับเราสามารถชดเชยแสงได้นะก็บวกขึ้นไปได้นะครับหรือลบแสงลงมาได้นะครับมุมมองนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็คือสามารถปรับมุมมองนะครับของกล้อง Action Camera ได้นะปกติมันจะเป็น Wide ก็คือเป็นมุมกว้างใช่ไหมเราสามารถทำให้มันแคบลงได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะการที่กล้องพวกนี้มันแคบลงนะมันไม่ได้แคบเพราะว่ามันซูมเข้ามานะครับแต่มันเป็นแคบเพราะว่ามันครอบจอให้เรานะครับเพราะนั้นจริงๆผมแนะนำว่าถ่ายกว้างไว้ก่อนแล้วถ้าใครอยากได้แคบนะครับก็ถ่าย 4K ก็ได้แล้วไปครอบเอาในคอมนะครับหรือจริงๆ Full HD แล้วไปครอบเอาเนี่ยก็พอใช้ได้เหมือนกันนะในยุคนี้นะครับใครๆก็ต้องประชุมออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างผมที่เพื่อนๆเห็นนะครับใช้ Mac M1 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจอก็เป็นตัวจอแยกนะครับมันไม่มีตัวกล้องเว็บแคมมาให้ในจอนะครับผมก็จะเป็นจะต้องซื้อกล้องเว็บแคมเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเรามีกล้องแอคชั่นแคมเมอร่านะครับเราก็สามารถมาต่อเพิ่มได้เลยครับถ้าใครใช้เครื่อง Mac อยู่นะครับจริงๆ PC ก็ทำได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า PC เนี่ยเขาจะต้องลงไดรเวอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง Mac เนี่ยเราสามารถเอาสาย USB นะครับมาเสียบต่อกับกล้องแอคชั่นแคมเมอร่านะครับพอเปิดเครื่องเนี่ยเราก็เลือกนะครับเลือกเป็นตัวเว็บแคมนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างอันนี้นะเลือกเป็นตัวเว็บแคมหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มยอมรับนะครับโอเคนะครับตอนนี้กล้องตัวนี้ก็กลายเป็นเว็บแคมเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดเปิดวิดีโอนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็ข้างหน้าก็สามารถใช้งานเว็บแคมได้แล้วนะครับภาพก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าชัดนะครับพอเราประชุมเราไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเปิดไฟเข้ามาสักหน่อยนะครับถ้าเรามีไฟที่หน้านะครับมันก็จะทำให้ภาพในการประชุมเนี่ยมันก็ชัดแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพื่อนๆสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ใช้สแกน QR code นะครับก็มีคนบ่นมาหลายครั้งนะครับว่าเอ้าผมสแกน QR code ไม่เห็นบอกเลยใช้แอปอะไรสแกน QR code คือผมใช้ iPhone ครับเวลาสแกน QR code เนี่ยมันแค่กดถ่ายรูปนะมันก็ขึ้นเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code Scan ด้วยนะครับนะแอปที่ใช้นะครับก็คือ iSmart DV นะครับก็
ป็นแอปตัวเก่าที่ Nanotech เขาใช้อยู่ตลอดนะครับเราก็ทำการเข้ามาได้เลยนะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดปุ่มขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับให้ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกตัว Smart DV นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นกล้องนะครับซึ่งพาสเวิร์ดที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับก็คือ12345678900นะครับเขาก็บอกไว้หลังจอแล้วนะครับก็แค่นี้เราก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับคือผมมีกล้องตัวเก่าอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้พอเชื่อมต่อกล้องตัวใหม่ใช่ไหมเราก็กด add new นะครับหลังจากนั้นก็ wi-fi connect ครับกดโอเคถ้าใครเข้ามาแล้วหน้ากล้องมันมืดนะครับให้กดออกไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดกลับเข้ามาใหม่นะครับกดกลับเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับหน้ากล้องมันก็จะกลับมาครับนี่ฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เราสามารถนะครับถ่ายทุกอย่างนะครับผ่านแอคชั่นแคมได้แล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถถ่ายแบบนี้ได้นะอย่างที่เคยบอกเสมอเลยนะครับว่ากล้องแอคชั่นแคมาร่านะครับเราไม่สามารถแบบถ่ายอย่างเงี้ยนะครับย้อนแสงอย่างนี้นะครับหน้ามันจะมืดนะครับเพราะว่าสังเกตไหมกล้องมันเป็นเลนส์วาย170องศาใช่ไหมมันจะเก็บแสงด้านหลังนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาของผมนะเห็นไหมที่มันเป็นแสงสว่างนะครับดังนั้นมันจะทำให้หน้าเรามืดนะครับเพราะว่ากล้องแบบนี้มันไม่ได้มี HDR นะแต่ว่าถ้าเราถ่ายลักษณะถ่ายตามแสงนะครับคือแสงมันมาฝั่งเนี้ยนะครับแล้วเราเอาหน้าเรารับแสงนะครับแล้วก็ถ่ายนะแบบนี้จะให้ภาพที่คมชัดแล้วก็สวยมากกว่าครับมาดูไฟล์บนกล้องของเรานะครับก็จะมีวิดีโอเกิดขึ้นมา1วิดีโอนะเราเข้ามานะครับแล้วก็สามารถดูภาพเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายได้เลยนะครับซึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเรามาดูบน iPhone นะครับก็ภาพก็คมประมาณนึงนะแต่จริงๆจะบอกว่ากล้อง iPhone อาจจะคมกว่าครับแต่ว่ามุมที่ได้นะมุมของ Action Camera เนี่ยก็จะดีกว่านะครับแล้วก็มุมจะดูแบบกว้างกว่าครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานของตัวกล้องเพียวๆกันนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะอยากรู้แล้วล่ะนะว่ากล้องตัวนี้นะครับที่มันทำงานนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับซึ่งปกตินะครับกล้องที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะเป็นกล้องหลังแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะให้เป็นกล้องหน้านะครับให้เรากดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะสวอปกล้องนะครับมันก็จะกลายเป็นใช้จอหน้าแล้วนะเวลาเรากดเนี่ยมันจะเลือกได้ใช้จอใดจอหนึ่งนะครับแค่จอเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปทดสอบการใช้งานแบบ outdoor กันดีกว่าครับโอเคครับเราก็มาทดสอบกล้องกันดูนะครับอันนี้คือเสียงจากไมค์ของกล้อง Action Camera Nanotech T6 Plus เลยนะครับก็เสียงประมาณนี้นะเพื่อนๆฟังกันเองนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมใช้มือผมกำกล้องไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่ามือผมเนี่ยไปอุดตรงไหนของลำโพงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าเราใช้มือกำกล้องเนี่ยเสียงจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นถ่ายตามแสงในที่ร่มนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะกล้อง Action Camera เนี่ยปกตินะครับเราก็จะถ่ายในที่กลางแจ้งกันใช่ไหมแล้วก็เราก็มักจะเดินถือเดินคุยกันไปอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับพอออกแดดนะครับก็ตัวกล้องก็ทำงานเลยนะครับคอนทราสต์นะครับปรับแสงนะครับอาจจะช้านิดนึงนะไม่เร็วมากนะครับแต่ภาพจะออกแนวแบบใสๆเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะภาพแนวใสๆนะครับเวลาเราถ่ายไปสักพักนึงนะครับกล้องเนี่ยเขาจะทำการปิดหน้าจอพักลงมาเองนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมดูนะครับกล้องเขาก็ยังบันทึกต่อนะทีนี้ลองถ่ายย้อนแสงบ้างนะครับกรณีย้อนแสงเป็นยังไงนะครับพระอาทิตย์อยู่ข้างบนนะเห็นละเมฆเต็มเลยนะพอถ่ายย้อนแสงนะครับหน้าเราก็จะมืดลงทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไปจับแสงด้านข้างด้านหลังนะครับแบบนี้นะหน้าก็จะมืดนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับนะครับกลับมาตามแสงเหมือนเดิมนะโอเคนะครับภาพก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมครับนี้เราลองแพนกล้องดูนะครับแพนกล้องนะครับมาดูนะครับว่าการสั่นใช้ได้ดีไหมนะครับลองทิ้วนะครับครับโล่งนะครับขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ที่เห็นก็จะประมาณนี้ทีนี้ช็อตที่หลายคนอยากได้นะครับก็คือช็อตแบบเลียดพื้นนะครับแหวกพงหญ้าอะไรแบบนี้นะครับเรามาลองดูนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่สเตบิไลเซอร์นะลองด้วยตัวกันสั่นของกล้องเองเลยนะครับลองดูนะครับซูมเข้านะครับซูมออกดูนะครับเป็นไงบ้างนะครับเข้าไปเลยปึ๊บเดินด้วยนะครับเดินครับมุมโดนเลยครับทีนี้ฮะบางคนครับไม่ได้ซื้อโดนนะแต่เราอยากได้มุมคล้ายๆโดนนะครับมันมีวิธีง่ายๆอยู่นะครับอาจจะได้ช็อตสั้นๆนะครับที่คล้ายโดนนะครับก็คือการเอาแอคชั่นแคมเมร่านะครับติดกับขาตั้งกล้องนะครับถ้าเป็นไตถ้าเป็นโมโนพอดยาวๆจะยิ่งดีนะแต่พอดีผมไม่มีผมเป็นไตพอดนะทีนี้เราลองมาถ่ายดูนะครับว่าจะได้มุมประมาณไหนครับปึ๊บผมจะทำเหมือนดับจากคุณกล้วยก็ได้นะเป็นโดนนะครับดึงขึ้นนะปึ๊บนะ
โดนบินลงมาบินรอบดูครับว่าได้มุมโดนหรือเปล่านะคล้ายๆไหมเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับโดยการเอากล้องนะครับมาติดที่แฮนด์จักรยานคันนี้ครับแล้วลองขับออกไปดูข้างนอกกันนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทดสอบดูนะครับว่าถ้าเอาไปติดมอเตอร์ไซค์ติดหมวกจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมลองติดแฮนด์จักรยานลูกดูนะครับลองดูครับบ้านผมก็จะผ่านอย่างนี้นะค่อนข้างแบบขรุขระอยู่ละอยากบันทึกหน้าคนขับนะครับเปลี่ยนมานะถ่ายฝั่งหน้าคนขับบ้างนะครับก็เนี่ยได้เหมือนกันครับดูครับว่ากันสั่นมันจะดีขนาดไหนนะครับปั่นจักรยานไปด้วยนะแบบนี้ครับถ้าเพื่อนเห็นนะครับคือจักรยานจะเล็กมากครับเพราะว่าเป็นจักรยานลูกนะนี่ครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงโควิดนะครับผมไปทะเลไม่ได้ครับเลยเอากล้อง Nanotech T6 Plus ตัวนี้มาทดสอบที่สระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำของผมเนี่ยเป็นสระสำหรับสอนดำน้ำสกูบ้ามีความลึกอยู่ที่4เมตรแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็เราไม่ได้เปิดโรงเรียนครับทำให้คุณภาพของน้ำเนี่ยไม่ค่อยใสเท่าที่ควรครับปกติกล้องแอคชั่นแคมเมราตัวอื่นๆเนี่ยเราต้องใส่ Red Filter หรือปรับ Under Water Mode ใช่ไหมครับแต่กล้องตัวนี้เนี่ยไว้บาลานซ์ดีมากๆนะครับเขาสามารถปรับแสงเองได้นะครับตามคุณภาพของแสงและคุณภาพของน้ำครับทำให้เวลาเราถ่ายผิวน้ำหน้าก็ไม่แดงครับถ่ายใต้น้ำหน้าก็ไม่เขียวซึ่งไมค์ของกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บเสียงใต้น้ำได้ด้วยนะครับปัญหาใหญ่ของกล้องแอคชั่นแคมเมราตัวนี้ที่เป็นจุดอ่อนนะครับคือเวลาที่เราบันทึกผิวน้ำเนี่ยเสียงจะค่อนข้างเบานิดนึงครับลองฟังเสียงจริงๆแบบที่ผมไม่ได้ปรับดูนะที่จะบอกว่าการทดสอบฟิตพอดีนะครับอาจจะบอกเห็นไม่ชัดนะเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับสระที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้บริการนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นครูสอนดำน้ำครับก็เลยสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าน้ำใสๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าเวลาตีฟีดเป็นยังไงแล้วก็มาดูการพัฒนาการของคุณช่วยแล้วก็รีวิวกันให้ดูแล้วนะครับกับกล้อง Nanotech รุ่น T6 Plus นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไปกดสั่งซื้อเองได้เลยครับและขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับมีคลิปวิดีโอลงเกือบทุกวันเลยนะครับใน TikTok แล้วก็ LINE Official นะครับไปติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงคอนเทนต์ย้อนหลังนะครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อกล้อง Action Camera นะครับมีรีวิวไว้หลายตัวเลยนะครับไปติดตามดูกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย